สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านอัปเดตในเกมคาโบชาเพลสกันนะครับด่านนี้มีชื่อว่าชินิกามิครับผมรอโหลดสักครู่นะครับเกมเริ่มแล้วนะครับภารกิจในด่านนี้ให้คุณผู้ชมตามหาวิญญาณ36ลูกแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นก็จะเป็นการจบภารกิจในด่านนี้เลยนะครับโอเคผมใช้เป็นตะเกียงฮิคารีละกันแสงสว่างกำลังดีมาถึงโซนนี้ก็ให้คุณผู้ชมไล่เก็บวิญญาณให้ครบทั้ง4ลูกก่อนเป็นการวอร์มมือนะครับเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ก็คือของจริงแล้วล่ะมีศัตรูเฝ้าอยู่อยู่ตามมุมแมปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ลูกที่4เคลียร์ครับโซนแรกผมแนะนำให้คุณผู้ชมเซฟสตามิน่าไว้นะครับไปจุกได้ okay. ก็จะมีลูกวิญญาณ4ลูกตรงนี้ถ้าโดนซูมก็มาที่จุดเริ่มต้นได้เลยนะครับมันจะเป็นเซฟโซนรอมาปึ๊บก็จะดีกลับไปท่านอยู่ท่านมันจะเห็นจากระยะใกล้นะครับตัวไปข้างหน้าครับมันจะไม่วนเดินเซฟพลังงานไว้ก่อนโอ้ยพลาดได้ไงเสียเวลาครับไม่ใช่อะไรปึ๊บดีดไปเลยน่าจะไปในสุดเดียชีเลยตัวเดียวเท่านั้นนี่ผมก็จะไปซ้ายเลยนะครับแต่ไม่น่าพร้อมโดนซูมก็จูไปเลยละกันเงี้ยแปลกๆชิดขอบไว้ปึ๊บโอ้น่าจะไปในสุดนะครับรอบนี้รูปแบบการเดินของศัตรูนั้นเป็นการสุ่มนะครับ oh, no. ขอสักลูกละกันเอออู้ดีนะมันค้างอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยปึ๊บ2ตัวเช็ดตีไม่หยุดแต่โซนตรงนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับอุ้ยมา2รอบเลยโหดมากโอเคครับเคลียร์โซนกำลังจะไปหลบต้นไม้อุ๊เฮียชิเนียนๆปึ๊บไป2ตัวครับถ้าเก็บก็น่าจะทันอยู่เดี๋ยวไปเลยไม่มีเสียงศัตรูก็วิ่งไปเลยละกันไม่ต้องกลัวในมุมเนียนเออแอบก่อนวิ่งมาแล้วไปด้านในเดี๋ยวชิไปไหนวิ่งไปเลยก็ได้ไม่น่าเห็นเสาล่อไว้สกัดไว้สวยนี่จุดเสี่ยงฟังเสียงดีๆวันนี้ขอสักลูกหนึ่งนะวิ่งไปเลยไฟแอบตรงมุมนี้นะครับมันจะสะท้อนก็จะเป็นจุดยากเนาะตรงนี้ผมไปเคลียร์ข้างในก่อนเอาวิ่งไปก่อนต้องกลับมาเก็บอีกวิ่งแล้วสวยแล้วเยี่ยแล้วไปเลยปลอดภัยไหมนี่ได้มุมนี้ตอนนี้คือวิ่งง่วงมากเลยครับอันตรายมากจังหวะนี้แล้วก็มุมนี้นะครับห้ามกลับมาเลยหลบไม่ได้มันหลบไม่ได้ขยันมาจริงเคลียร์ทำไปเรื่อยๆเลยครับตรงนี้มีที่จุกเยอะไปที่จุกเยอะว้าวรอดได้สองตัวเลยโอ้ว้าวช่วยด้วยว้าววาดเป็นเลยพี่เกิดกลางครับกลางจุดเกิดจุดเสียงทั้งนั้นเลยจิโกคูมาช่วยด้วย
ไฟล่อไว้ล่อไว้โอเคสตอร์มไปเลยยาชีมารับมือตอนนี้มันบางๆน่ากลัวเออมุมนี้พอได้นะครับเปลวไฟสามารถแอบดูได้นะครับผมเรียอันนี้บางเนาะมันลอยขึ้นไปเลยเสียงวัดโดนไปเลยวิ่งได้ตรงนี้พอหลบได้เนาะแต่คงไฟซ้ายเก็บหมดแล้วมั้ง nope. เพราะว่าถ้าคำนวณ นะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็น8เป็น32 33 34 35ต้องไปเช็คอีกนะครับเนี่ยรู้สึกว่าไม่ครบผมต้องเข้าไปข้างในก่อนไปซ้ายครับตรงนั้นรอจังหวะก่อนตัวนี้สามารถดูจังหวะได้นะครับมันจะเป็นขอบเนินๆผมจำได้โอเควิ่งถ้าซูมก็จิโกขูดเลยครับตัวเคียวซอกซองเนี้ยแหละเคลียไปซิกแซกครับซิกแซกสะท้อนอย่ามาเฮ้ยอุ้ยขยันมาไม่ต้องขยันมากก็ได้พี่อุ้ยเสียงไปเกิดตรงนู้นชิดขอบไว้ละกันมีเซฟโซนที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่นะครับโอ้โหโอ้โหไปเลยส่วนไปเลยส่วนไปเลยครับส่วนไปเลยเร็วลบข้างครับข้างผมตอนนี้จะเหลือจุดยาก2จุดนะครับ26 27 28แล้วก็ด้านในอีก8ลูกครับก็จะครบพอดีให้ตัวมาแล้วกันขอให้เป็นจังหวะที่2ตัวนี้ออกมาข้างนอกดีกว่าเข้าไปข้างในมันก็ได้นะแต่มันก็เสี่ยงเกินคือถ้าตรงนี้ปุ๊บจะได้วิ่งหอยหลังเราไปเก็บเลยก็อาจจะต้องอาศัยดวงนะจริงๆคือมันเข้าไปแล้วก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเข้าไปในสุดหรือว่าเข้ามานิดนึงเหมือนจะบั๊กมันว้ามาใหม่ได้จังหวะนี้ได้ของจังหวะนี้นะครับดันไปชิดไว้โอเคผมให้ไปใน2ตัวละกันเนี่ยวิ่งไปแล้วได้มั้งได้ไว้ได้แล้วกันสวยเคลียร์ไปเร็วอย่าชิดด้วยชิดไว้พี่เสียพลังงานลิ้นพันกันแล้วครับจุดยากเคลียร์ถ้าเก็บตรงนี้ครบก็ไปที่จุดเริ่มต้นได้เลยนะครับจะให้ทั่วเลยตรงนี้มันจะมี8แน่ๆ2 3เช็คดีๆก่อน34 35 36ครบด้านหน้ามี2ระวังมุมจ๊ะเอ๋นี่มุมนี้แนะนำนะครับปีดได้ว้าวจะไปยังไงดีโอ้เดี๋ยวก่อนห่างๆเลยโอ้ยมันมาแล้วนะฟังเสียงเพียวก็ได้มามุมนี้ค่อยๆไปละมุมจ๊ะเอ๋แง้มซูมแล้วถอยนะต้องใช้ความเร็วขึ้นอย่าพออย่าให้ศัตรูเห็นก็พอตั้งหลักใหม่มาเหมือนเดิมฟลิปหยิบทำ5ครบ36แล้วครับตบเร็ว Let's go Yo ครบแล้วเดี๋ยวจังหวะหนีชาร์จสตามิน่าให้พร้อมอันนี้อยู่ที่โชคละกันเพราะว่าไม่รู้จังหวะมันจริงๆนะตอนไหนจะมาประเด็นเตรียมจุกปิดท้ายมาโอ้ยเฮ้ยว้าวไปเลย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 
ว้ยเว้ยช่วยด้วยไปเลยไปเลยต้นไม้นิดเดียวเอ้ยเว้ยว้าโอ้ยถือว่าโชคจริงๆนะครับผมไปแล้วโอ้โหน่าเกรงเลยครับจังหวะเมื่อกี้โอ้ไปเลยครับไปเลยไปเลยออกขวาเลยนะครับวาร์ปนี้ก็จะเปิดนี่ครับเปิดแล้วนะมันไม่ใช่วิ่งเข้าไปแล้วได้นะครับมันต้องเข้าวาร์ปอีกทีนึงรอโหลดเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วเย้ เรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญแล้วก็ตะเกียงไปใช้กันเลยนะครับเป็นตะเกียงอัปเดตชินิกามิครับผมเป็นแมปที่ลุ้นระทึกมากๆพอๆกับฮิคาริเลยนะครับอันนี้คือสนุกจริงครับสนุกจริงกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มั้ยนะครับตะเกียงในด่านชินิชินะครับลักษณะก็จะเป็นตัวละครในด่านนั้นเลยแสงออร่านั้นถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับผมเป็นอีกแบบที่ท้าทายนะครับแนะนำให้คุณผู้ชมลองมาเล่นกันก่อนนะไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกมคาโบชาเพจนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ